ธรรมสวัสดีนะคะคุณแม่สรรสนียืนอยู่ที่เสถียรธรรมสถานกรุงเทพมหานครค่ะเช้านี้เป็นเช้าของการอบรมวันสุดท้ายสำหรับการจัดหลักสูตรการฟื้นฟูจิตใจของบุคลากรทางการแพทย์ในสถานการณ์ของโควิด-19 นะคะความสุขใน2วันก็ทำให้เรารู้มากกว่าหลงค่ะชื่อตอนวันนี้รู้มากถ้าไม่รู้ผิดก็ไม่หลงค่ะเมื่อเรามีความรู้อย่างคนที่รู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรเวลาไหนต้องทำอย่างไรแล้วจัดการกับความรู้และทำเป็นองค์ความรู้ที่จะทำให้เราเข้าใจสติปัญญาของกรอบการเดินทางที่มากกว่าการหลงทางมานานแล้วเราไม่ออกกำลังกายเราไม่กินอาหารที่เราปลูกเองเราสุขจากการซื้อแล้วเราก็สุขจากการเสพมามากแล้ววันนี้เราจะเห็นว่าความสุขทางร่างกายของเราการขยับขยื่นอย่างคนที่รู้มากในองค์สถานการณ์ของโควิดมันมีความรู้อย่างนี้เกิดขึ้นเยอะนะคะผ่านการศึกษามันก็ถูกนำมาใช้จากนี้ไปต้องไม่หลงแล้วแต่ในกรณีของการอบรมเนี่ยคุณแม่ได้มีการทำงาน mindfulnessเราเรียกว่าเป็น mindfulness care แล้วก็เป็น spiritual trip ที่มีอาสาสมัครของเราที่เข้าใจเรื่องตะวันออกตะวันตกรู้จักการเคลื่อนไหวแบบตะวันออกก็คือการออกกำลังกายตะวันตกก็คือการทำฤาษีดัดตนนะคะก็เอามาทำงานให้เห็นเลยค่ะว่าการทำงานที่มันออกกำลังกายด้วยองค์ความรู้ที่มีอยู่เนี่ยมันสามารถที่จะทำให้เรามีร่างกายที่แข็งแรงนะคะการมีร่างกายที่แข็งแรงก็จะเป็นอีกหนึ่งในการทำงานที่พวกเราเองก็สังเคราะห์ความรู้ของเราค่ะกลับมาอีกครั้งนะคะเมื่อกี้นี้สัญญาณติดขัดค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะรู้วิธีแก้ไขก็ยังทำงานต่อไปได้นะคะตอนนี้เราเห็นว่าการสาธิตที่มีบุคลากรของเรานะคะกำลังพูดถึงเรื่องการใช้การดัดตนแบบฤาษีดัดตนก็เป็นศาสตร์อย่างหนึ่งของโลกตะวันออกในขณะเดียวกันโลกตะวันตกก็พูดถึงการยืดเหยียดนะคะการที่เราได้เห็นบุคลากรของเรามีความสุขมีความตระหนักถึงการใช้ชีวิตอย่างคนที่มีการพึ่งตัวเองได้การพึ่งตัวเองได้เป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับการอยู่ในสถานการณ์ของโควิดค่ะท่านที่กำลังอยู่ทางบ้านลองฝึกไปด้วยก็ได้นะคะลองเห็นวิธีการนะคะนี่คือการดึงกระดูกสันหลังขึ้นดึงออกไปทางด้านหน้าอันนี้ก็ต้องใช้เวลาอยู่พอสมควรนะคะที่จะทำอย่างนี้ได้สำหรับคนที่ไม่ได้เคยฝึกมาก่อนก็จะเหนื่อยเหมือนกันค่ะเวลาที่พวกเรามีโอกาสที่จะเดินผ่านกลุ่มของคณะทำงานนะคะคุณแม่ก็จะเดินด้วยความระมัดระวังแอบมาดูมุมสูงบ้างมุมต่ำบ้างการมองให้ทั่วถึงคือมองจากหลายมุมจริงๆค่ะลองฝึกนะคะตื่นขึ้นมาตอนเช้าออกกำลังกายค่ะแล้วก็ใช้หนึ่งลมหายใจกับกายที่เคลื่อนไหวงดงามมากค่ะงดงามมากเลยก็แรกๆก็ต้องค่อยๆก่อนนะคะค่อยๆดึงค่อยๆดึงกระดูกของเราออกไปให้มันรู้จักการยืดอย่าเม้มปากไว้หายใจเข้าลึกๆนะคะคุณแม่มองไกลๆเห็นครูสมพิษซึ่งเป็นเบอร์หนึ่งของวัดโพยืนอยู่ด้วยตรงนั้นเมื่อคืนนี้มาดูแลสุขภาพคุณแม่เมื่อคืนนี้มาดูแลสุขภาพคุณแม่และวันนี้ก็อยู่ช่วยด้วยค่ะตอนนี้คุณแม่จะขออนุญาตที่จะพาเดินผ่านข
ึ้นไปที่ข้างบนนะคะซึ่งเราจะได้มองเห็นการทำงานของเสถียรหนึ่งซึ่งก็เป็นต้นแบบที่ดีสำหรับเสถียรสองหรือว่าหุบเขาโพธิสัตว์องค์ความรู้ที่เรารู้มากมายในการทำงานมา33ปีในเสถียรธรรมสถานหนึ่งนะคะจะถูกนำออกไปเป็นความรู้ที่จะไม่หลงนะคะเป็นความรู้ที่พวกเราหลายคนต้องบอกเลยว่าพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงพร่ำบอกพวกเรานะคะด้วยปัญญาของพระองค์มนุษย์พ้นทุกข์ได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยเมื่อพระองค์ได้แสดงธรรมจักรกับปวัตตนสูตรพระพุทธรูปที่แกะด้วยหินอ่อนอิตาลีองค์นี้ได้รับถวายมาจากพระอาจารย์บารมีซึ่งท่านระลึกถึงแม่ของท่านในวันที่แม่ท่านเสียท่านก็บอกว่าท่านรักแม่ท่านอยากทำอะไรให้แม่แล้วท่านก็นำหินอ่อนอิตาลีเนี้ยไปแกะโดยถามคุณแม่ว่าคุณแม่อยากได้พระปางอะไรคุณแม่ก็บอกว่าคุณแม่อยากได้ปฐมเทศนาเพื่อเป็นการเตือนว่าเมื่อเราหมุนวงล้อของพระธรรมจักรกับพระวัตนสูตรมันมีคำสอนอยู่ในบทนี้ว่ามนุษย์สามารถที่จะบรรลุธรรมได้โดยดูอัญญาโกฏัญญะเป็นครูท่านอัญญาโกฏัญญะเป็นโสดาบันเมื่อได้ฟังธรรมจักรกับปวัตตนสูตรอัญญาโกฏัญญะเธอรู้แล้วหนอเธอรู้แล้วหนอรู้อะไรรู้ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาเห็นการเกิดดับเป็นสิ่งธรรมดามีดวงตาเห็นธรรมเป็นโสดาบันเป็นก้าวแรกของสุปฏิปันโนสังฆรัตนะเกิดขึ้นพรรษานี้คุณแม่อยากให้พวกเราลองสร้างชุมชนคนเศรษฐีอย่างน้อยสุปฏิปันโนในระดับของโสดาบันจะบวชก็ได้ไม่บวชก็ได้ก็สามารถที่จะเข้าสู่ความเป็นพระรัตนตรัยได้องค์นี้จึงเป็นความหมายที่คุณแม่อยากให้กำลังใจทุกคนว่ารู้มากต้องไม่รู้ผิดและถ้ารู้มากกว่าหลงแสดงว่าเราจะเข้าถึงเป้าหมายคือเป็นอิสรภาพอย่างแท้จริงจากความทุกข์ก็เรียกว่าพ้นทุกข์นะคะนกที่นี่เสียงไม่ได้ต่างไปจากนกที่หุบเขาโพธิสัตว์เลยแค่มีต้นไม้เพียงต้นเดียวนะคะนกสองตัวนี้ชื่ออะไรก็ไม่รู้เนาะชื่อขุนทองหรือเปล่ามันไม่ใช่ขุนทองมันร้องยังไงนะคะก็มาอยู่นี่เป็นต้นไม้ที่นำมาปลูกไม่ใช่เป็นต้นไม้เดิมแต่เมื่อใดที่มีกิ่งไม้ให้นกเกาะนกก็มาเกาะนะคะเมื่อใดที่มันมีสิ่งที่พึ่งพิงได้มนุษย์นกหนูสิ่งมีชีวิตก็มาเกาะล่ะค่ะก็มาพึ่งพิงฉะนั้นคุณแม่จึงอยากให้กำลังใจกับพวกเราทุกคนเลยว่าถ้าตอนนี้เราเซอยู่เราก็กลับมาที่ใจของเราพึ่งใจเราได้เมื่อไหร่เราจะเห็นเลยว่าเราจะก้าวต่อไปอย่างรู้มากกว่าหลงนะคะหลายคนอาจจะไม่เคยมาเสถียรธรรมสถานบริเวณนี้เราเรียกว่าป่ามหาเจดีย์ค่ะเราดูมุมล่าก่อนนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่คุณแม่จะพาเดินขึ้นไปมุมบนในป่ามหาเจดีย์เนี่ยพื้นข้างบนเนี่ยก็มีไว้สำหรับการออกกำลังกายเสียดายตรงที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยเขาไม่เอาขึ้นมาที่ป่ามหาเจดีย์เพราะว่าเขาอาจจะอยากใช้ในที่เดิมที่มันมีสเต็ปแต่ตรงนี้ค่ะเขามีไว้สำหรับออกกำลังกายนะคะและพอการออกกำลังกายเช่นนี้จึงทำให้เราเนี่ยได้มีโอกาสที่จะมีเท้าของเราขึ้นสู่ที่สูงได้พระมหาเจดีย์ที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะคะเป็นมหาเจดีย์ที่เราสร้างขึ้นเพื่อบรรจุนามของผู้ที่มีความกตัญญูต่อแม่ทุกคนต้องใช้คำว่าทุกคนบอกรักแม่บอกรักดังๆบอกรักแม่บอกรักดังๆคือแม่รักเราเพื่อให้เรารักโลกใบนี้มหาเจดีย์นี้เป็นมหาเจดีย์พระอริยธาราหมื่นพระองค์ที่มีลูกที่กตัญญูต่อแม่นะคะอดออมไม่ทิ้งขว้างสุขง่ายใช้น้อย
สุขเมื่อสร้างแล้วก็สุขเมื่อให้ใช้เงินที่เราจะสะสมจากการไม่ทิ้งขว้างเราเหมือนเราใส่บาตรเราก็ไปซื้ออาหารใส่บาตรใช่ไหมคะแต่อันนี้เราเอาสตางค์ที่เราไม่ใช้ขยะไม่ซื้อเสื้อผ้าที่มันเหลือเฟือสุกง่ายใช้น้อยหย่อนไว้ในกระปุกออมสินวันละ10 บาทในสมาชิกครอบครัวมีกี่คนก็ช่วยกันทำสตางค์10 บาทเนี่ยค่ะถูกนำส่งเข้ามาในมูลนิธิของเสถียรธรรมสถานเพื่อสร้าง Mindfulness Hospital ซึ่งขณะนี้ก็ได้รับใช้โควิดอยู่เป็นสถานที่ที่ฝึกอบรมที่เราเรียกว่าโรงพยาบาลแห่งสตินั่นเองคุณแม่อยากพาท่านเดินขึ้นมาบนพระมหาเจดีย์นี้ว่าในทุกแง่งามของการใช้เศษเหล็กแต่ว่ามันมาประกอบกันเศษเหล็กแต่ละชิ้นที่นำมาประกอบกันและทรงพลังมากจนกระทั่งเราสามารถสร้างพระมหาเจดีย์หมื่นพระองค์นี้ขึ้นมาได้โรงพยาบาลที่เรียกว่าธรรมาสมหรือ Mindfulness Hospital ที่ออกมารับใช้สังคมด้วยความรักของแม่ที่รักลูกและให้ลูกรักโลกเป็นความรักของแม่ที่ให้กับลูกหญิงลูกชายแล้วสามารถที่จะมีโลกใบนี้ที่มีลูกหญิงลูกชายของแม่เป็นอนุสาวรีย์ที่มีชีวิตท่านลองดูค่ะการก้าวของคุณแม่แต่ละก้าวเนี่ยต้องพัฒนารู้คือความรู้ตัวทั่วพร้อมความรู้มากแต่ไม่รู้ผิดการก้าวของเราขึ้นที่สูงอย่างช้าๆด้วยการมีเท้าที่มันกระทบพื้นจิตรู้ตื่นและเบิกบานในอ้อมกอดของความรักที่ลูกทุกคนมีต่อแม่และเป็นความรักที่ออกไปรักโลกงดงามมากนะคะถ้าคุณแม่ถามว่าสิ่งที่เสถียรธรรมสถานถอดองค์ความรู้ที่คุณแม่กำลังพูดเนี่ยออกไปช่วยคนในหุบเขาโพธิสัตว์จึงเป็นสิ่งที่เราจะต้องเตือนกันมากเลยว่าแม่ให้เรามาเพื่อให้เรารักคนอื่นเป็นและต้องรักอย่างไม่พาเขาหลงทางต้องรักอย่างคนที่รู้มากรู้ตามความเป็นจริงยิ่งรู้แจ้งได้ก็ยิ่งพาผู้คนทั้งหลายให้รอดพ้นจากความหลงได้มากเท่านั้นรู้แจ้งแทงตลอดในเวทนาที่ก็แค่มาแล้วไปเมื่อตาดูหูฟังจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายกระทบกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและใจกระทบกับธรรมารมณ์เห็นอารมณ์แค่มาแล้วไปเรารู้แค่นี้แหละค่ะเห็นอารมณ์แค่มาแล้วไปเมื่อเราไม่เพลิดเพลินตีอกล่ำไห้อยู่กับเวทนาซึ่งมันจะเป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้ตัณหาเกิดถ้าเวทนาถูกตัดตอนได้แค่เกิดดับฉับพลันปิ้งปิ้งแวบจ้าเอ๋บายบายกับความรู้สึกเร็วๆตัณหามีไม่ได้ตัณหาไม่มีภพชาติแห่งทุกข์ไม่มีเลยค่ะการก้าวอย่างรู้เท่าทันสภาวะที่มากระทบใจเราและเห็นใจเรารู้แจ้งแทงตลอดต่อการเติบโตต่อการสละทิ้งสลัดคืนเป็นการเติบโตการเอาออกการสละทิ้งสลัดคืนความยึดมั่นถือมั่นคือการกระเทาะอัตตาของเราออกกระเทาะตัวตนของเราออกกระเทาะความถูกผิดออกแต่มันถูกต้องตามหลักการของธรรมชาติถูกต้องก็คือมันไม่มีผิดไม่มีถูกตามอารมณ์และความรู้สึกแต่มันเป็นอิสระจากทุกข์เมื่อใดที่เราเดินทางและเราเห็นว่าแต่ละก้าวของเราเป็นไปไม่ใช่เพื่อการเบียดเบียนแต่เป็นไปเพื่อการพ้นทุกข์คุณลองดูนะคะรายชื่อของบุคคลที่ร่วมกันสร้าง Mindfulness Hospital ที่ติดอยู่ในพระมหาเจดีย์นี้เนี่ยค่ะ1องค์ก็1ครอบครัวเนี่ยค่ะหมื่นพระองค์อันเนี้ยมากกว่าด้วยซ้ำนะอันเนี้ยต้องบอกว่าเกือบ 30,000 องค์แล้วก็มีพระอริยะธาราที่หันกลับเข้ามาหลายคนถามทำไมคุณแม่ไม่หันพระอริยะธาราออกข้างนอกคุณแม่บอกว่าเวลาคนเดินขึ้นพระเจดีย์เนี่ยจะอยู่ในอ้อมกอดของแ
ท่านประทานพรให้เราทุกองค์มองไปไกลๆเราก็เห็นพระอริยธราองค์ที่จะยกไปที่หุบเขาโพธิสัตว์เราไม่เคยลอดสายตาของแม่ที่สอนให้เรารักโลกเป็นพระอริยธรามหาโพธิสัตว์เป็นพระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เป็นแม่ของทุกสรรพสิ่งเป็นแม่ของจักรวาลก็ว่าได้เรามีแม่น้ำแม่คงคาแม่พระธรณีหลายแม่มากเลยนึกถึงเถอะค่ะถ้าไม่มีแม่เหล่านี้ค่ะไม่มีความรักไม่มีอ้อมกอดของหัวใจแม่เหล่านี้ล่ะโลกจะอยู่อย่างไรคุณแม่จะพาทุกท่านเริ่มเดินขึ้นสู่ยอดของพระมหาเจดีย์นะคะแล้วคุณจะเห็นว่าที่นี่เราไม่มีภูเขาแต่เรายกใจให้สูงที่เราขึ้นมาอยู่บนยอดของพระมหาเจดีย์นี้ได้ด้วยความรักของหัวใจแม่หัวใจโพธิสัตว์หายใจเข้าลึกๆเมื่อขึ้นมาอยู่บนยอดสูงหายใจเข้าลึกๆกายอยู่ที่นี่ใจก็อยู่ที่นี่ปัจจุบันขณะรู้ทันกายรู้ทันใจกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันในปัจจุบันขณะอ่อนโยนก็รู้ผ่อนคลายก็รู้ปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดเพราะเรารู้ที่กายที่ใจนี่เองรู้มากเป็นเช่นนี้เองเมื่อรู้กายรู้ใจรู้เท่าทันปัจจุบันขณะก็ไม่หลงทางแล้วล่ะค่ะชื่อตอนวันนี้คือรู้มากกว่าหลงเราเห็นเลยว่าสถูปะที่เราเห็นไปอีกลักษณะหนึ่งในเสถียรธรรมสถานหนึ่งซึ่งเมื่อคืนนี้เราก็ไปอธิษฐานจิตกันที่ถ้ำพระอริยธรามหาโพธิสัตว์งดงามและสงบธงมนต์ที่เรายกขึ้นเป็นการเตือนว่าทุกสรรพสิ่งมีธรรมชาติเป็นแม่ทุกสรรพสิ่งมีแม่เป็นธรรมมีธรรมเป็นแม่มีแม่เป็นธรรมชาติที่เราต้องศึกษาธรรมชาติในกายใจของเราเราต้องเข้าใจปฏิจจสมุปบาทซึ่งเป็นธรรมอันประเสริฐที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงค้นพบเป็นธรรมชาติเดิมแต่พระองค์ทรงค้นพบในวันตรัสรู้เมื่อใดเห็นธรรมเมื่อนั้นเห็นเราตถาคตคือการเห็นธรรมจักกับปวัตตนสูตรเมื่อใดเห็นธรรมจักกับปวัตนสูตรเมื่อนั้นเห็นตถาคตเข้าใจความว่ารู้มากหรือยังคะรู้ในธรรมเราเห็นตึกเลยนะคะเนี่ยค่ะทาราการ์เด้นที่คราวที่แล้วเราถ่ายจากมุมนู้นมาเห็นพระเจดีย์นี้วันนี้เราถ่ายจากพระเจดีย์นี้แล้วกลับไปเห็นความเป็นจริงของโลกเวลาเราอยู่ในที่สูงเราจะไม่เหงาเลยถ้าเราเข้าใจธรรมชาติในใจของเราเห็นกายใจของเราเราจะอัญเชิญพระพักพระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์ไปประกอบที่เป็นมงกุฎของพระองค์ที่เป็นพระพุทธเจ้าทุกพระองค์และจะยกเข้าสู่หุบเขาโพธิสัตว์ในกลางเดือนหรือกลางพรรษาที่40ของคุณแม่ขอบคุณลูกหลานทุกคนที่มาบอกรักกันดังๆนะคะขอบคุณทุกสรรพสิ่งที่เราได้เคยเห็นว่าที่นี่ไม่เคยมีสิ่งที่เราเห็นอย่างนี้มาก่อน33ปีที่คุณแม่มายืนอยู่ที่ตรงนี้ในวันที่พระอุปัชฌาย์ของคุณแม่มรณภาพ
คุณแม่เห็นใจของคุณแม่เลยว่าท่านไม่ได้ตายท่านเปลี่ยนภพภูมิท่านยังเติบโตอยู่ในใจของคุณแม่ท่านมีชีวิตที่รับใช้คนที่ท่านบวชให้7ปีที่คุณแม่อยู่กับท่านคุณแม่ถามท่านในสิ่งที่คุณแม่สงสัยบางเรื่องท่านก็ตอบบางเรื่องท่านก็ไม่ตอบให้ไปรู้มากกว่าหลงเราเองและวันนี้คุณแม่ก็รู้ว่าการรับใช้ของคุณแม่ที่มีต่อมนุษยชาติมันก็มาจากครูอุปัชฌาย์อาจารย์ที่สอนเราคุณแม่บวชผู้หญิงมาเยอะนะคะคุณแม่หวังใจว่าผู้หญิงเหล่านี้จะเป็นสติของโลกใบนี้เหมือนอย่างที่คุณแม่ก็กำลังเป็นอยู่ในโอกาสที่คุณแม่ได้บวชเรียน40พรรษาจะสอนให้คุณแม่รู้ว่าไม่มีใครควรฆ่าต่อการเกลียดชังและไม่มีใครที่ไม่เติบโตไม่มีใครที่ไปให้ถึงที่สุดไม่ได้ไม่มีใครอยากหลงทางเพราะฉะนั้นเราต้องทำให้เขารู้แจ้งให้ได้ในทุกยูนิฟอร์มของเขาต้องทำให้เขาเข้าใจว่าหลงคืออะไรรู้คืออะไรและเขาก็จะหยุดหลงและกลับมารู้ได้มากขึ้นรู้ทันสภาวธรรมที่เกิดขึ้นในจิตเห็นจิตมีสภาวธรรมใดเกิดสภาวธรรมนั้นดับเห็นการเกิดดับอย่างเป็นธรรมดาเนี่ยแหละค่ะคือดวงตาเห็นธรรมพรรษานี้มาบวชเรียนด้วยกันนะคะมาปฏิบัติกันทั้งที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งและที่หุบเขาโพธิสัตว์วันนี้เป็นวันที่เราเริ่มเปิดรับสมัครผู้ที่ปรารถนาที่จะมาบวชเรียนและวันที่13ในเดือนนี้จะบวชอีกครั้งหนึ่งนะคะและก็วันที่4ก่อนวันเข้าพรรษาคือวันที่4กรกฎาคมจะบวชอีกครั้งหนึ่งก็ถือเป็นการบวชที่เชิญชวนลูกหลานกลับบ้านค่ะวันนี้เราจะจบลงด้วยเสียงของใจเราที่รู้มากกว่าหลงมีปัจจุบันที่รู้กายรู้ใจคุณแม่มองเห็นนกเนี่ยจะปิดอยู่แล้วแต่เห็นนกเนี่ยมากินลูกไทรต้นไทรเนี่ยต้องเอาไปปลูกเพราะลูกมันโตนกคงอิ่มเลยอะลูกนี้ที่เรามีได้มาต้นหนึ่งมีคนบริจาคแล้วไปไว้ที่กระเป๋าอะเนี่ยถ้าต้นใหญ่จะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเราลองดูนะคะว่าเราจะได้หินต้นไม้กระบวนการของการยกในวันที่9นี้กับอะไรได้บ้างการติดตามของเราวันนี้จะยังมีตลอดทั้งวันนะคะเป็นการทำงาน10โมงเช้าขอโทษ9โมงเช้าจะพบกับคุณแม่ในรายการธรรมะสวัสดีไลฟ์นะคะเพราะวันนี้เป็นวันเสาร์9โมงเราพบกันสัก1ชั่วโมงแล้วก็10โมงครึ่งพบกับเชฟทองก้อนกับคุณแม่ในอาหารอร่อยกินกันหลายคนและวันนี้เราจะลองรายงานสุดท้ายของการอบรมหลักสูตรฟื้นฟูจิตใจบุคลากรทางการแพทย์และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 ที่เรากำลังบอกว่าโควิดมาปัญญาเกิดจะเป็นอย่างไรบ้างโปรดติดตามเรานะคะวันนี้ขอให้ไปรับประทานอาหารเช้าอย่างรู้จักออกกำลังกายออกกำลังใจนะคะขอบคุณอาหารมื้อนี้ที่เป็นธรรมชาติที่เลี้ยงดูเราขอบคุณทุกอย่างเลยแม้แต่ทุกงานนะคะที่ทำให้เราเติบโตสงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์แล้วอย่าอยู่เฉยๆค่ะเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะนี่คือหัวใจของโพธิสัตว์ค่ะธรรมะสวัสดีนะคะ